สำหรับตัวเลขการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ช่วงไตรมาสแรกของปี2567นะครับมีการขยายตัวชะลอตัวไปมากทีเดียวตัวเลขขยายตัวเนี่ยเพียงแค่ 2.2% เท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปี2566ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 6.2 ครับซึ่งล่าสุดทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผย3ปัจจัยหลักซึ่งกดดันการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ขณะนี้ครับท่านอัชนาล่ำซำผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินท่านได้เปิดเผยถึงภาพรวมการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ในไตรมาสแรกของปีนี้ว่าอัตราการขยายตัวนั้นเพียงแค่ร้อยละ 2.2 ครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถือว่าชะลอตัวลงจากร้อยละ 6.2 ในไตรมาสก่อนหน้าการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ในไตรมาสแรกของปีนี้ที่ชะลอตัวลงนั้นสาเหตุหลักมี3ปัจจัยด้วยกันครับ1คือมีการเร่งออกหุ้นกู้ของภาคธุรกิจในช่วงปี2565และ66ที่ผ่านมาเพื่อพยายามล็อกต้นทุนอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นปัจจัยที่2ก็คือธุรกิจขนาดใหญ่บางกลุ่มในภาคอุตสาหกรรมนั้นกลับมาใช้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์มากขึ้นและสุดท้ายคือบรรดานักลงทุนนั้นระมัดระวังในการลงทุนเพราะว่าความเสี่ยงทางด้านเครดิตบางธุรกิจนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นสำหรับการระดมทุนที่ผ่านตราสารหนี้นั้นถือว่ายังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่นั้นจะเห็นอยู่ในภาคบริการและสาธารณูปโภคครับโดยตราสารหนี้ที่ออกมาเพิ่มส่วนหนึ่งนั้นก็เพื่อที่จะรองรับหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและชำระคืนสินเชื่อรวมไปถึงการนำต้นทุนไปขยายการลงทุนภายในบริษัทครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ